น o p a ด o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a ด o น Story Podcast นะครับตามสัญญานะสัปดาห์นี้นะ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับการเลี้ยงดูลูกจากหนังสือที่ผมรีวิวมา2ตอนแล้วนะครับตั้งแต่2วันก่อนนะครับพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิต The Rules of Parenting ของคุณดิชาเทมป์ลาผมอ่านหนังสือแปลนะแต่ก็ได้ข้อคิดเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้จะมีกดเกี่ยวข้องกับเรื่องบุคลิกภาพที่ดีนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าต้องรู้ว่าอะไรโดนใจเด็กนะจริงๆแล้วการที่เราจะทำให้เด็กสนใจ ทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำอะ่ะเราต้องรู้จักรอลอ่ลอหลอกบ้างนะคือไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินมาล่ออะไรอย่างเดียวนะแบบทําให้เขาแบบรู้ว่าเขาชอบอะไรอะ่ะแล้วเราบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเขาทําพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาจะได้สิ่งนี้แล้วเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางทีแน่นอนผููของคุยกันได้ว่าเออวิธีนี้เวิร์คคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าไม่ได้การันตีนะฮะว่า สมมติว่าเด็กคนนี้ชอบดูการ์ตูนเราบอกว่าเออทำงานบ้านเสร็จแล้วได้ดูการ์ตูนนะลูกอาจจะเวิร์กแต่เด็กคนเขาไม่ชอบดูการ์ตูนแล้วใช้วิธีนี้เขาก็ไม่อยากไม่อยากทำนะอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องศึกษา,าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีเวลาให้กับลูกอะ่ะถึงจะโดนใจเขาได้นะครับรู้รู้ใจเขานะสิ 49, นะครับผมนับต่อจากเมื่อ2ตอนที่แล้วนะเด็กควรรู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องไหนวิธีการให้เขารู้คือต้องให้เขาลองทำครับแล้วเขาจะเข้าใจเองครับว่าเรื่องนี้เขาทาชอบเก่งอ่ะ ถ้าเกิดคุณไม่ยอมให้เขาทาอะไรเลยเนี่ยเขาก็รู้ยากอ่ะจะเรียกว่าไม่รู้ก็ว่าได้นะผมผมเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะตอนเด็กๆผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเก่งเรื่องไหนแต่ว่าพอคุณพ่อคุณแม่ผมก็เปิดโอกาสให้ผมทําหลายอย่างที่ผมสนใจนะอย่างอย่างผมรู้ตัวอย่างต่อเนื่องนิดหนึ่งผมมาชอบฟุตบอลมากครับแล้วผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนะักฟุตบอลอาชีพเลยนะครับจะไปอยู่อังกฤษนู่นเลยนะแต่คิดในใจนะ แต่คุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนแลอยากเล่นก็พาไปนู่นนี่นั่นเลยให้ให้ลองเล่นแล้วก็เล่นแล้วก็รู้ครับว่าเฮ้ยเอาเป็นอาชีพไม่ได้นะเราเราจะเข้าใจเองอะว่าเรามีความสามารถเรื่องไหน,นครับ50ครับเห็นคุณค่าในบุคลิกลูกบุคลิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรานะครับเด็กแต่ละคนแม้กระทั่งลูกเราในะพี่น้องก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องชื่นชมเห็นคุณค่าของเขา,นะาเขามีความเป็นบุคลิกเขาเป็นแบบนี้คุณก็ต้อง คือคอมันก็แน่นอนอนะ่ะมันมีบางอย่างที่เขาไม่ควรเป็นหรือว่าบุคลิกอย่างมันไม่ดีก็ก็บอกเขาได้แต่ว่าโดยรวมๆอ่ะไม่ใช่ว่าคุณต้องเปลี่ยนบุคลิกว่าเออลูกคนนี้ต้องทําให้เหมือนพ่อ100%ยนะมันมันไม่เหมือนกันนะครับ51นะครับคุณกับลูกมีอะไรที่เหมือนกันคุณลงศึกษาดูเอาลองตอบคาถามนี้ดูได้ไหมถ้าเรารู้เนี่ยนะ จริงๆแล้วมันมันทำให้เราใกล้ชิดกันได้มากขึ้นเลยนะครับว่าเออลูกเนี่ยลูกเป็นแบบนี้เหมือนพ่อเลยผมว่าเวลาคุยกับลูกนะเวลาผมบอกเรื่องบางลูกแบบลูกบอกเออจริงเหรอเป็นเหมือนกันเลยมันรู้สึกนะมันมีความรู้สึกนะเราลองศึกษาดูพ่อแม่ลูกเนี่ยมันมีต้องมีอะไรที่มันไม่ได้เหมือนกันร้อเแต่มันต้องมีอะไรที่เหมือนกันบ้างห้าขอสองนะครับอะไรในตัวลูกที่คุณแอบปลื้มคุณจะมีลักษณะของลูกเราเนี่ยมันจะมีบางลักษณะที่แบบ เอางี้ลูกเราไม่ใช่เครื่อง mm. เครื่องก๊อปปี้เรานะครับมันต้องมีมีอะไรที่แตกต่างเราแล้วเชื่อเชื่อเถอะว่ามีลักษณะที่ดีๆที่เราแอบลืมบอกเขาเลยก็ได้นะว่า,าพฤติกรรมนี้หรือว่าลักษณะเนี้ยพ่ออยากเป็นมาผมอะลูกผมเนี่ยก,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 ก็มีบางบางอย่างที่เขาโดดเด่นที่ตัวผมอะผมอิจฉาเลยอย่างนี้ดีกว่าอายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเร็วๆนะผมไม่ได้บอกว่าลูกผมดีมันทุกเรื่องทุกอย่างนะแต่ว่าแค่ทําเป็นตัวอย่างลูกผมพิเศษเก่งครับแล้วเขาเขา เขากล้ายกมือตอบไหมะคือผมอะ่ะไม่กล้าลนะอะไรเงี้ยตอนเด็กๆกันผมรู้สึกเลยทําไมผมถึงรู้รู้ป่ะโชคดีอันหนึ่งคือช่วงโควิดโควิดเรียนออนไลน์ครับทําให้ผมรู้ว่ารูปผมยกมือตอบบ่อยมากครับซึ่งถ้าถ้าเขาเรียนโรงเรียนผมก็ไม่ค่อยรู้แต่ผมก็รู้มาก่อนหน้านั้นจากที่ครูเขาเขียนกลับมาให้ครูบอกว่าแบบในคลาสเนะี่ยรูปผมยกมือบ่อยมากซึ่งผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีนะแต่ผมไม่ตอนผมเด็กกับผมไม่ไม่เลยอย่างเงี้ยก็คือ เห็นอันนี้ก็กอาจจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผมแอบปลื้มยกตัวอย่างนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแบบผมว่าลูกของทุกท่านม,มีจุดเด่นที่ท่านแอบปลื้มอยู่นะครับหรือบางลูกผมมีคนนึงก็เต้นเก่งมากค,ค,คืออยากเต้นเก่งแต่ตอน,นเด็กผมก็อยากนะแต่มันเต้นไม่ได้หรือว่าไม่มีโอกาสเต้นนะอย่างเงี้ยนะครับ53นะครับปล่อยให้ลูกเก่งกว่าเราบ้างเถอะนะคุณไม่ต้องเอาชนะลูกครับ เล่นกีฬาเล่นอะไรคุณก็ไม่จำเป็นต้องชนะลูกทุกอย่างทุกเรื่องนะบางคนหนังสือก็เขียนไว้ว่าทะเลาะกับลูกเพราะจะเล่นกีฬาชนะร้วชนะไปย่อเยยลูกคือคืออันนี้ก็จะแข่งอะไรนักหนาละลูกเราเก่งกว่าเราเราต้องดีใจด้วยซ้ำนะครับปล่อยให้ลูกเก่งกว่าเราบ้างได้นะครับห้าสี่นะครับทัศนคติสําคัญเพราความสําเร็จคือสำเร็จเราดีใจนะลูกเราสําเร็จแต่ถ้ามีทัศนคติที่แย่เนี่ยผมว่าไม่ดี ผมว่าไม่ใช่พอๆกันด้วยซ้ำนะผมว่าเผลอๆจะเหนือกว่าด้วยอ่ะผมผมยกตัวอย่างก,กีฬาแล้วกันนะลูกเราได้แชมป์มาดีใจไหมดีใจแต่ถ้าได้แชมป์แล้วลูกเราแบบทัศนคติแย่แบบไปดูถูกคนอื่นหรือว่าดูถูกไอ้คนที่แพ้เนะี่ยผมผมไม่แฮปปี้นะผมจะแฮปปี้กว่านะถ้าลูกผมอาจจะแพ้แต่ว่าชื่นชมคนที่สําเร็จของเกสต์เล็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบเบสลูเซอร์เป็นแบบคนที่แพ้แต่ว่าเป็นคนที่แพ้แพ้เป็นอนะ อย่างเงี้ยผมผมผมสบายใจกว่านะแต่จริงๆดีที่สุดคือเป็นคนชนะด้วยเขาเก่งด้วยพัฒนาฝีมืออดทนฝ่าฟันจนกระทั่งสําเร็จแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะครับแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆนะผมผมเลือกทัศนคติห้าสิบห้านะครับอย่าแสดงความกลัวให้ลูกเห็นคุณยิ่งกลัวลูกยิ่งกลัวอย่างนี้ดีกว่าแล้ว,ลวพ่อแม่มีความกลัวซ่อนอยู่ญาตินันกลัวนั้นกลัวนี้กลัวแล,แล้วแล้วเอา,อางี้ตอนคุณกลัวคุณรู้สึกแฮปปี้ปะไม่เนาะ แล้วยิ่งกลัวมากเกินไปเนี่ยลูกเป็น,ปน,ปนว,ว,วิตกกังวลเลยเป็นเหมือนกับเราอะระวังเรื่องนี้นะครับห้าสิบหครับอย่าสะกดจิตลูกคือสะกดจิตไปแบบไปพูดอะไรที่แบบมันอาจจะไม่จริงแต่ว่าไปแหมใช้คาว่าสะกดจิตอะก,ก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วบอกเลยนะคำพูดของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยติดอยู่ในหัวลูกนานนะครับคุณยิ่งพูดอะไรคุณต้องระวังคําพูดนะครับอย่าไปแบบบางทีไม่ได้กะสะกดจิตเขาพูดกับตัวเองเนี่ย ก็ลูกก็ได้ยินนะครับเออครอบครัวเรามันแย่ครอบครัวเรามันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระวังนะครับห้าเจ็ดนะครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบจริงๆผมว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ช่วยฮิลฮิลใจนะเป็นแบบหล่อเลี้ยงจิตใจคุณพ่อคุณแม่มานักต่อน,นักแล้วนะเอ่อเอางี้พ่อแม่ก็ไม่สมบูรณ์แบบลูกก็ไม่สมบูรณ์แบบและไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพราะถ้าเกิดใครหวังว่าต้องสมบูรณ์แบบเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยชั่วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะมาอีกกฎหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือกฎว่าด้วยเรื่องพี่น้องท้องเดียวกันใครมีลูกคนเดียวข้อนี้อาจจะไม่ใช่มีประเด็นมากนะักใครที่มีลูกสองคนจะเป็นประเด็นที่ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ถึงไม่มีลูกลูกคนเดียวไม่ต้องฟังได้ไหมก็จริงๆถ้าเกิดเรามีพี่น้องอ่ะก็ฟังไว้ก็ดีนะก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับ 58ครับสร้างความผูกพันระหว่างพี่น้องคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อแม่อยากได้คือพี่น้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เจอกันได้เล่นด้วยกันให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีแบบปัญหาครอบครัวประเภทแบบแยกกันอยู่แล้วคุณพ่อเลี้ยงคนหนึ่งคุณแม่เลี้ยงคนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะยากนิดนึงที่พี่น้องจะมาสนิทกันเพราะว่าเขาอยู่กันคนละบ้านเนาะแต่เอาเป็นแบ,บ,บ้านทั่วๆไปที่แบบพี่น้องอยู่ด้วยกันเนี่ยก็สร้างความผูกพันที่ดีเอออย่าอย่าแบบ นินทาเงี้ยแบบสมมติชอบพี่มากกว่าน้องก็นินทาน้อง,น,องน้องมันไม่ได้เรื่องอะไรเนอะอะไรเงี้ยหรือน้องอะไม่ดีเลยเนี่ยมันชอบว่าพี่คือคุณจะไปยุ่ยใหญให่ลูกทะเลาะก,กันทําไมก็ไม่รู้นะเพราะนั้นก็ก็ระวังเรื่องนี้นะครับ59นะครับฝึกให้ลูกโตเถียงอย่างสร้างสรรค์พี่น้องต้องทะเลาะอยู่แล้วเถียงกันไม่ผิด แต่ไม่ใช่แบบอารวาจชกต่อยอันนั้นอันนั้นเกินไปเพราะฉะนั้นเถียงกันเราก็เราก็ถือโอกาสสอนเขาด้วยเนาะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เถียงกันเฉพาะพี่กับน้อง<ๆ>ก็อาจจะไปเถียงเพื่อนเถียงคุณครูเถียงอะไรซึ่งซึ่งอันนั้นเน่ยเป็นคนนอกเขาอาจจะมีความเสียหายมากกว่าการทะเลาะกับพี่น้องด้วยซ้ําแต่ว่าให้เขาเข้าใจครับว่าวิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผลเป็นยังไงนะครับสอนเขา60นะครับหัดให้ลูกๆแก้ปัญหากันเอง คือบางทีเนี่ยพี่น้องเนี่ยบางทีทะเลาะก,กันแป๊บหนึ่งก็เล่นด้วยกันได้ละแต่อัที่มันจะเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะพ่อแม่นี่แหละเข้ามาเป็นตัวที่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ปล่อยบ้างก็ได้นะครับถ้าไม่ถึงกับแบบขนาดกระโดดต่อยกันแล้วเนี่ยคือคือบางทีเราเราอ bserv ดูห่างๆครับดูวิธีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาก,กันว่าเขาเขาเขา,เขาหาวิธีอะไรนะครับลองลองศึกษาดูนะครับ61ครับทำงานเป็นทีมครับ คือยิ่งมีพี่น้องเนี่ยสอนให้เขารู้นะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันนะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวกันเนี่ยคือทีมเดียวกันลองลองให้เขาดูกีฬาก็ได้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาที่แบบต่อยกันในทีมเดียวกันเนาะมีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนน้อยทีมเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงพลาดอีกคนหนึ่งช่วยเห็นไหมก็จะไม่แบบคืออาจจะมีตะโกนพูดว่ากันบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำเพื่อทีมแล้วก็ขขเขาก็กลับมากลับมาลักกันเพราะฉะนั้นสอนให้เขารู้จักการทํางานเป็นทีมนะโดยเฉพาะระหว่างพี่กับน้องนะครับ 62ครับปล่อยให้ลูกได้เล่นด้วยกันครับอันนี้ดีมากครับถึงแม้จะเล่นเราจะทะเลาะกันเนี่ยเล่นด้วยกันก่อนแน่นอนเราก็ต้อง observe บางอย่างว่าเออมันมีประเด็นใดๆพี่รังแกน้องน้องแกล้งพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนปล่อยปล่อยปล่อยเขาก่อนแล้วดูเขาหาวิธีการจัดการยังไงแน่นอนถ้าเกิดมันมันเกินเลยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าผมว่าปล่อยเขาเล่นด้วยกันแล้วบางทีอย่างที่บอกนะงอนกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจบได้นะเขาจบได้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาก็ find the way แต่ถ้าเกิดแบบมันเกิดการบูลลี่กันขนาดนั้นคุณก็ต้องเข้าไปเตือนว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรนะหกสามอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่าที่ทําให้พี่กับน้องทะเลาะกันบ่อยมากที่สุดก็คือเปรียบเทียบบางทีคุณพ่อคุณแม่ชอบใช้วิธีนี้อันนี้ต้องระวังครับเฮ้ยทาไมเธอทำไมลูกถึงไม่เก่งอย่างที่พี่เขาเรียนเก่งอย่างเงี้ยลูกทำไมเรียนได้แค่นี้พี่เขาเก่งกว่าทั้งเยอะคุณเปรียบเทียบเนี่ยพี่เขาไม่รู้อินโอยเนนะ น้องอ่ะจะเกลียดพี่เฉยเลยทั้งๆที่พี่เขาไม่ได้ทําอะไรให้น้องเลยนะแต่ด้วยคําพูดของพ่อแม่เนี่ยมันทําให้น้องหมันไส้พี่แหม,มเก่งเหลือเกินอ่ะพี่เขาไม่ได้ทําอะไรด้วยนะน้องเกลียดโดยอัตโนมัติแต่แต่คนที่ทําผิดอ่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเพราะชอบเปรียบเทียบเนี่ยทำไมเราไม่มีน้ําใจเลยสู้น้องก็ไม่ได้อ่ะโอ้อยไอ้นี่มันประจบพ่อแม่เว้พ่อรักเหลือเกินนี่ลูกรักแม่อะไรเห็นปะ เปรียบเทียบเนี่ยไม่ไม่เวิร์กเลยฮะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่มีน้ําใจคุณเตือนที่ตัวเขาจบไม่ต้องไปเทียบกับพี่ว่าพี่มีน้ําใจถ้าน้องเรียนไม่เก่งคุณเตือนน้องไม่ต้องไปบอกว่าเป็นเพราะพี่เก่งมากดูเอาอย่างพี่เขาซะบ้างคุณเปรียบเทียบมากนะยิ่งโดนอ่าไหนไหนพูดละเปรียบเทียบคนอื่นก็ไม่เวิร์กนะบางคนลูกคนเดียวเนี่ยแต่จริงกฎนี้เขากดของพี่น้องนะลูกคนเดียวแต่ขอพูดเรื่องนี้นิดนึง ทำไมไม่เก่งเหมือนลูกคนนั้นางอ่อาวคุณก็ไปเป็นแม่ของลูกคนนั้นสิใช่ปะ่ะคือคือแบบไม่ต้องเทียบไม่ต้องเทียบบางทีพอ่อพ่อแม่ผมเข้าใจนะบางทีอดไม่ได้มันก็แบบชื่นชมลูกคนอื่นเนี่ยก็ก็อยากที่จะโชว์แล้วก็แบบไม่ใช่โชว์อ่ะอยากที่จะให้ลูกเราเป็นอย่างเป็นอย่างลูกคนนั้นคนนี้แต่คุณพูดอย่างเงี้ยมันเด็กมันรู้สึกแย่เป็นคุณคุณก็รู้สึกแย่เอางี้ดีกว่าเวลาพูดอ่ะลองนึกถึงภาพพ่อแม่คุณมาบอกเนี่ยว่าทำไมคุณทําได้แค่เนี้ยสู้ลูกคนนั้นก็ไไม่ได้้คุณรูสึก แต่มันจะแย่มากถ้าเป็นเทียบพี่เราทําทไมลูกทําได้แค่นี้พี่ยังเก่งกว่าอีกผมเชื่อว่าคนฟังเนี่ยหลายคนอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้ตั้งแต่เด็กๆถ้ามีนะลืมมันไปซะนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ทําเต็มที่ของท่านแล้วท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาไปอ่านหนังสืออะไรขนาดนี้ท่านก็ทางานหนักของท่านนะเนาะท่านบางทีท่านก็อาจจะหลุดคําพูดประเภทนี้ออกมาก็อย่าไปอย่าไป ขับแค้นก้องใจอะไรครับแต่ว่าก็ปล่อยวางแล้วก็ก็กลับมารักครอบครัวของเราอะ่ะเราเริ่มวันนี้ก็ได้นะเราอาจจะเคยโอ้ทะเลาะกับพี่มา20ปีอะไรเงี้ยก็ก็ลองกลับมาถ้าเข้าใจโลกมากขึ้นก็ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอ่ะข้อ64ครับอย่าใช้กฎเดียวกันกับเด็กทุกคนนะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนเขาเป็นคนที่อาจจะเฉยหน่อยบางคนเขาแอคทีฟหน่อยเพราะนั้นเนี่ยการที่จะให้มาใหเด็กที่เขาเฉยหน่อยทํางานก็อาจจะยาก หรือมีวิธีการที่มันต้องเยอะกว่าการที่เด็กที่ co active ทำงานเพราะนั้นบางอย่าง work สำหรับเด็กบางคนก,ก็ใช้กับเด็กบางคนบางอย่างไม่ work ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับข้อที่65นะห้ามมีลูกคนโปรดคือบางทีคุณพ่อคุณแม่เอาอีกอะ่ะเหมือนเปรียบเทียบเมื่อกี้ลูกคนนี้มันดีเหลือเกินเอาจริงนะมันก็มีจริงๆริงอ่ะลูกมันไม่เหมือนกันไงดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีดีคำว่าดีมันคือมันมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนถูกปะ แต่ว่ามันดีมันถูกใจพ่อแม่ไงล้วก็เป็นลูกโปรดเลยเนี่ยคนนี้มีอะไรก็ให้แต่คนเนี้คุณว่าพอลำเอียงอะ่ะบางคนก็บอกไม่ได้ลำเอียงก็มันทําดีก็ต้องให้มันสิแต่มันเป็นลูกเราทั้งคู่ปะ่ะใช่ปะ่ะถ้าถ้าลูกเราทั้งคู่เนี่ยแล้วคุณไปให้แต่พี่อย่างเดียวแล้วน้องไม่ได้เลยคุณว่าน้องรู้สึกไงต่อให้น้องความสามารถน้อยกว่าพี่อะ่ะแย่นะครับแล้วมีลูกคนโปรดก็น้องก็เกลียดพี่อะ่ะหรือพี่ก็เกลียดน้องอะ่ะนะครับ 66นะคุกคลีคุกเคล้าให้เข้ากันคือเขาบอกว่าลูกแต่ละคนเนี่ยควรมีเวลากับพ่อกับแม่แบบเดียเด่ยวๆบ้างให้เท่าๆกันยกตัวอย่างนะคุณมีลูกสองคนนะคุณอยู่กับภรรยานะคุณอยู่กับสามีคู่ชีวิตคุณแล้วกันเนาะวันจันทร์เนี่ยลูกคนโตไปกับพ่อลูกคนเล็ก อยู่ทําขนมกับแม่อะไรเงี้ยอ่าวันอังคารสลับกันบ้างลูกคนโตไปกับคุณแม่ไปช้อปปิง้งบ้างลูกคนคนคนเล็กอยู่คุณพ่อดูหนังอะไรเงี้ยคุณทําแบบเนี้ยจะดีเพราะบางทีลูกอะต้องการทามเวลาที่เขาไม่แบบไม่ต้องมีน้องอยู่ด้วยตลอดเวลาเขาอยากใช้เวลาสเปนทามกับคุณพ่อคุณแม่สารภาพตอนลูกผมเล็กๆอะ ผมก็ไม่ได้ทําแบบนี้ผมก็ไปกันนะครอบครัวตลอดนะแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้ก็เออเฮ้ยเราไม่ได้ทําแบบนี้เหมือนกันเนาะอะไรเงีเยง้ยแต่ก็ไม่ได้แบบอย่าทุกอย่างแบบเลี้ยงลูกต้องตามตาราเป๊ะๆป๊ะร้อยเปอก็อย่าไปถึงหรืออย่าไปรู้สึกผิดว่าแบบผ่านมาแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็ทำตั้งแต่วันนี้ไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่บางทีมันก็ทําความเข้าใจว่าอ๋อทำไมทำไมอันนี้เราถึงลูกเราถึงเป็นแบบพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้หนังสือเล่มนี้มันมีรายละเอียดตัวอย่างเยอะ บางทีมันก็เหมือนกับเฉลยเฉลยือว่าอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อสิปีแล้วลูกเราถึงแบบรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจโลกมากขึ้นเนี่ยนะอีกข้อนะครับเออหกสิบเจ็ครับค้นหาจุดแข็งในตัวลูกพี่น้องเราเนี่ยจุดแข็งไม่เหมือนงคนนี้อาจจะเรียนเก่งคนนี้อาจจะเล่นกีฬาเก่งคนนี้จะอบอ้อมอารีหน่อยคนนี้จะกล้ากล้าลุยกล้าเสี่ยงมากกว่าอะไรเงี้ยคุณหาจุดแข็งให้เขาเจอแล้วเ,เราบอกลูกนะแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องเทียบกันนะเออลูก จุดเด่นรูปคนโตก็ดีจังเลยเกคนเรื่องนี้เก่งคนเล็กก็ดีเหมือนกันคนนี้เรื่องนี้ก็เก่งคนกลางก็เก่งเรื่องนี้อะไรเงี้ยยิ่งมีพี่น้องเนี่ยคุณต้องกระจายชื่นชมแล้วก็หาจุดแข็งมันมันเด็กทุกคนมีจุดแข็งนะเด็กทุกคนไม่ได้แบบว่ามันไม่เหมือนกันหรอกแฝดยังไม่เหมือนเลยอ่างนี้ดีกว่านะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาจุดแข็งให้เจอนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราพบกันในส p ถัด d e ต่ไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.